Yippee! Yeehaw! Wow! Woo!โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ต้องสู่รูบอกในแมปของ Gator of Solaris ชื่นคืนนะครับเมื่อวานผมเพิ่งจะพูดมันสิ้นสุดไปวันนี้ก็มีตัวใหม่มาให้รีวิวอีกแล้วยังไม่พ้นวันก็มีตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับผมแล้วแถมGator of Solaris เนาะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการขยายอีเวนต์เพิ่มอีก1อาทิตย์ใช่ปะใช่ขยายอีเวนต์เพิ่มอีก1อาทิตย์นะครับผมโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็จะสุ่มตัวนะครับที่มันเป็นตัวละครใหม่เนาะอยู่ในตู้แรกเลยเนาะใช่ปะใช่ในตู้กินเนื้อไซคาเรียไซคาเรียไหนดูซิหน้าตาไซคาเรียเป็นยังไงตัวออกสีขาวๆนี่มันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าไอ้นี่มันปิดอยู่โอเคปะเราจะรออะไรกันนะครับในตู้กินเนื้อไปสุ่มกันเลยดีกว่าสุ่มต่อรอบก็คือใช้65เห็ดนะครับคลิกทูสปินเลยลูกแรกครับผมโบะเข้ามาครับจังหวะนี้แต่แต่แจมอ๋อได้ตัวคูชิกิมาตัวแรกก็เอาประเดิมด้วยเลยตัวที่เรามีแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว3โอเคไปต่อกันเลยเราจะดูกันครับว่าตู้นี้จะหมดกันไปเท่าไหร่นะตัวใหม่ได้ตัวคอยไพส์เหรอคอยไพส์อ่านผิดขออภัยครับ65เห็ดเราจะเกลือไม่เกลือก็รอดูที่ตู้นี้แหละครับผมแค่ตัวตัวเดียวเนี่ยมันต้องออกไปผมแล้วล่ะใช่ไหมกาชาในเกมนี้ไม่มีคำว่าเกลือครับผมไปโบไม่ออกที่ผ่านมาทั้งคืนน่าจะละลายละลายกับตู้นี้เหรอฮึไม่ออกได้ตัว3 2000 years later ตัวไม่ได้ละมามาเฮ้ยสุดไปกี่ทีอ่ะบอกหน่อย10ทีได้อยู่10ทีมาโอ้ my god ก็คือผลสรุปนะครับคือคุณนากิสุ่มแค่10ทีแล้วเขาได้คุณก็คิดเอาว่าผมควรจะสุ่มต่อมั้ยครับก็คือผมไม่สุ่มแล้วอย่างเงี้ยก็คือถ้าคุณนากิได้ก็ว่าเอ้าคุณนากิดีโอเคเดี๋ยวผมขอทำการไปเถกับคุณอากิสักครู่นะครับผม 2,000 years later โอเคครับผมหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการไปขอเถกับคุณอากิแล้วนะครับผมคุณอากิช่วยบอกได้ไหมครับว่าคุณอากิหมดไปเท่าไหร่10โลเท่าไหร่วะ10โลก็650อันนี้แค่ตัวเดียวนะเขาสุ่มได้2ตัวไงซึ่งเท่ากับว่าเขาหมดไปทั้งหมด11โลนะครับซึ่งหมดไปทั้งหมด11โลก็คือตีไปแค่เท่าไหร่อ่ะไม่ถึงพันน่ะตีไปให้เต็มที่เลย850อ่ะดูผมดิตัวมันไม่ได้คุณคิดดูโอเคตัวไซคาเรนะครับผมการที่เขากัดเนี่ยเขาจะมีการกัดแล้วมันติดเลือดไหลเป็นขั้น4นะครับผมแล้วก็สามารถกันเลือดไหลได้ด้วยนะกันเลือดไหล 25% นะครับผมแล้วก็มีความสามารถล่องหนเพิ่มเติมไปด้วยใช่ปะใช่นี่กดคิวล่องหนเลยเหมือนกับตัวอะไรนะอิมิทีเหรอใช่เหมือนกันเลยโอเคปะอันนี้ผมจะทำการเลี้ยงน้องให้โตนะครับแต่น้องดาเมจอาจจะไม่ได้จัดเดี่ยวนะแกแค่ห่วงอาหารใช่ไหมคงไม่ได้จะมาไอ้นี่เนาะโอเคเอ้ยนี่จะตามมาทำไมน่ะเอ้ยเจ้าจะตามมาทำไมเนี่ยเจ้ามาจะแปลกแล้วกัดอุ้ยแรงก้อนแล้วมีตัวใหญ่แล้วมีตัวใหญ่มาลองไปช่วยใครก็เลยทำร้ายได้โอ้โหแล้วใหญ่ลูกนี่น่าเป็นแบบไอ้ประเภทไม่ค่อยต่อสู้มากเดี๋ยวจำชื่อไว้แค่นั้นแหละเราต้องขอเวลาฟื้นตัวก่อนเอาผมให้แต่ชื่อแต่ผมไม่เห็นตัวล่องหนอยู่นะกำลังหิวอ๋อล่องหนอยู่ในถ้ำใช่ปะใช่โอเคใครทำร้ายอะไรนายบอกเราได้เดี๋ยวเราจะไปหมาหมูใส่พวกมันนะเพิ่งจะได้ลงมาเล่นกระโดดซะแล้วแบบว่ามีการรับน้องไงเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาอาหารก่อนเฮ้ยเราดูกลิ่นไปหน้าเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศมันโอ้โหทะเลทรายมีอยู่แต่ว่ามีคนที่มากัดอยู่เหมือนกันสภาพอากาศตอนนี้เราไม่แต่จะดมกลิ่นกันไม่ได้นะครับผมสายเราแบบว่าไม่น่าจะเป็นแบบปะทะด้วยตรงนะจะแบบลอยไปเลยลอยหลังเป็นมิตรปะฮะเป็นมิตรอ๋อเลยตัวคุณอากิอย่างสวยเลยสีแดงจิ้งจอกเขาเนี่ยเอาละอะไรใครดีอะทางนั้นอุ้ยมีเนื้อแต่เป็นเนื้อเน่าแต่ก็กินได้นะแต่เนื้อชิ้นใหญ่เลยดูดิโอเคเนื้อหมดละผมต้องบอกเลยว่าตัวน้อนเนี่ยค่อนข้างจะโตง่ายนะครับอันเทียแค่สองเองใช่ในเมื่อเราบักกระสองแบกรู้ไหมล่ะดูก่อนดูเขาเป็นมิตรหรือศัตรูไม่ดิปกติเราเป็นมิตรอะแต่คนอื่นเขาชอบศัตรูใส่เราอะเราดูใกล้ๆก่อนดูว่าไงไม่เอาแบบว่าตลบหลังนะสวัสดีครับสงสัยน่าจะเป็นมิตรแหละไม่คือปกติเดี๋ยวไอตัวนั้นระวังนั้นอะไอพวกตัวอย่างนี้มันน่ากลัวนะตัวนกบินอะแล้วมันมีเขาสายฟ้าอยู่บนหัวมันน่ากลัวนะเพราะว่าเล่นมาหลายพาร์ทก็โดนไอพวกนี้ทุกรอบเลยต่อไปทะเลทรายแล้วกันเผื่อไปเจอคนจะได้แก้แค้นด้วยคนที่จะทำร้ายแกนะไอนากิแน่นอนอยู่แล้วนี่ไงเจอแล้วเหรอนั่นไงทางซ้ายมืออ่ะซ้ายมือไหนวะนั่นน่ะคนนั้นน่ะตัวสูงฟ้าๆนั่นไงอ๋อเห็นแล้วมันเดินมาแล้วครับมันเดินมาแล้วครับนี่ไงไปไหนกลับมานั่นไงตัวปลานี่ไงไล่ไปแล้วอ๋อเห็นแล้วกันแล้วกำลังช่วยเพื่อนอยู่เอ้ยมันเดินมาแล้วคนละปลาไปกวยนะ
อากาศบ้านกัดบ้านมันจะลงน้ำไปมันหนีมันหนีขึ้นมาก็ทำอะไรเพื่อนของฉันอ่ะนะไอ้นี่มันทำร้ายพันธมิตรเราโอ้นั่นแบบกินเนื้อเพื่อนกินได้เนื้อใหญ่กินเนื้อเพื่อนตอบแทนเพื่อนในการกินเนื้อเพื่อนโอ้ดีว่ะไอ้โจ๊กสีฟ้าเมื่อกี้มันลงน้ำได้ด้วยมันเป็นสัตว์น้ำเหรอมันหายไปแล้วเราดมกลิ่นไม่ได้แล้วตอนนี้ดมกลิ่นแล้วไม่เจอละไม่ไรอยู่ใกล้น้ำรอบนี้รอบหน้าเจอกันนั่นแหละจำไว้ว่าหน้าตาไอลักษณะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ทะเลทรายนี่จะพูดว่าไงดีมันเป็นสูตรรวมแบบว่าทั้งแบบว่าสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็สัตว์ที่ไม่ดุร้ายอ่ะสัตว์ที่ดุร้ายหมายถึงว่าไอสัตว์ที่แบบว่าจ้องจะทำร้ายพวกเราอ่ะแต่สัตว์ที่ดีๆมันก็มีนอนมันชอบเอียงคอเนี่ยนึกว่านกเอียงนกเอียงนกผู้ผสมหมานกผู้ผสมหมาใช่ปิดคอเหมือนนกผู้ครับระวังนะตัวใหญ่ๆนั่นจะเล่นเราหรือเปล่าน้ำลุกมาแล้วน่ะไม่นะโอเคมันกินพืชน่ะเฮ้ยกินพืชก็ใช่ว่าไว้ใจได้เสมอต่อให้เขากินพืชกินอะไรเขาก็เอาเราได้หมดแหละแต่น้องค่อนข้างหิวบ่อยเนี่ยแบบว่าเพิ่งกินไปแล้วแบบหิวอีกแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยตอนนั้นเนื้อเยอะระวังนะระวังนะน่ะเอ้ยมันกัดมันกัดโอ้โหกลายเป็นเนื้อแล้วมันกัดมันกัดตัวใหญ่ไประวังระวังระวังนะเด้อมันกัดนะน่าบอกไว้ก่อนมันไล่กัดเลยดูดิดูมันไล่กัดมันไล่กัดระวังไว้ให้ดีเลยอ่ะเนื้อแถวนี้เต็มพอให้ตัวนั้นแน่เลยการที่เราจะสู้กับสัตว์ใหญ่นั้นผมว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นสัตว์ใหญ่ที่แบบไล่ฆ่าสัตว์ตัวอื่นไปเหมือนกันนั่นแหละเอ้ยเอาว่าสัตว์ใหญ่เขากำลังไอ้นี่กันอยู่ไอ้สัตว์กินพืชโดนไอ้สัตว์ปีกยิงเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ไอ้สัตว์ที่มีตัวที่ชื่ออะไรไม่รู้ตัวที่มันใหญ่ๆอ่ะมันก็หนีไปแล้วแล้วสัตว์พืชไล่ขวิดแล้วก็สัตว์ปีกก็คอยยิงเขาอยู่สัตว์กินพืชเขารู้สึกจะเป็นมิตรนั่นน่ะเขาไม่นี่เลยเขาไม่ทำร้ายใครมั่วๆป่ะน่ะเขาเรียกว่าไงในเมื่อแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าสัตว์ทุกตัวรวมเอ้ยอ้าวไอ้นี่มันหาเรื่องไอ้นี่มันหาเรื่องจะตัวที่หาเรื่องวะนั่นเหรอตัวนั่นเหรอตัวดำๆตัวนั้นอ่ะไม่ใช่ดำที่เพิ่งออกมาไอสัตว์อีกตัวนึงนะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละนั่นแหละที่มันวิ่งนั่นแหละเอามันเดี๋ยวเราเอออุ้ยเราติดอะไรวะเนี่ยติดพิษเออตะลันตีเยอะแล้วกลับก่อนเดี๋ยวจะเดินเซถ้าเกิดติดนั่นอันอ๋อเดี๋ยวจะเดินเซเหรอโอเคได้ๆใช่ๆถ้าเกิดมันติดเยอะสแต็กเยอะมันจะเดินเซอย่าทำกัดทีเดียวกลับไปเกิดใหม่ซะไอตัวเล็กเอ้ยแกบังอาจมากัดฉันน่ะนะโทษทีน่ะฉันมีพวกของฉันมาด้วยน่ะพาร์ทที่แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้รีวิวอะไรเยอะเพราะว่ามันโตเต็มไปแล้วผมไม่รู้จะรีวิวอะไรด้วยตัวของวอร์แคลนแล้วก็ตัวโดโนวัสนะครับผมผิดขออภัยเฮ้ยไอสัตว์สีฟ้าตัวนั้นปะแอบเล่นไล่ไอ้ลุยเอาแล้วกัดมันกัดมันบูบูบูอุ้ยอุ้ยโดนครึ่งหลอดเจ็บปะเนี่ยไหวไหมถอยมาอุ้ยเจ็บเจ็บตายตายกันละเก๋คุณไม่สำเร็จอย่าให้มันได้ยิวเลือดอย่าให้มันได้ยิวเลือดได้มันก็โดนสัตว์จากด้านบนไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะโจมตีอยู่มันนอนมันนอนมันทำตัวสันดานต้องโดนเชื้อตีแล้วเข้ามาเฮ้ยโดนพิษโดนพิษอ๋อโดนพิษหืมโดนพิษเมื่อกี้แบบว่าหันซ้ายแต่ว่าอยู่ดีก็หันขวาตาบอดมืดมัวมันมีมูเนียวอยู่มูเนียวมาช่วยฮิวอยู่ต้องมูเนียวอ่ะมูเนียวอ่ะมันช่วยฮิวมันอยู่ต้องเอามูเนียวด้วยนั่นแหละต้องกัดไอ้มูเนียวมันงั้นไอ้นั่นก็จะหิวเรื่อยๆดูดิมูเนียวมันพยายามไม่ได้อยู่ตัดให้มันติดพิษก่อนจะไปไหนอ่ะมันกัดทำอะไรกันเพื่อนเราโอ้ยโดนครับอุ้ยกับตายยิงมันยิงมันยิงมันไอ้มูเนียวไอ้มูเนียวยิงมันถึงก็ตักลงมันเลยวันนี้ไอ้มันตอนนี้ลองมองหนัวมองหนัวนี่ทุกคนระวังกับหมู่บ้านไปไล่มันกัดมันอื้อนี่เป็นคนไม่มีใครรักโดนมีแต่คนรังแกชอบรังแกคนอื่นดีนักใช่ไหมเฮ้ยนักกีฬาเรียบร้อยกลายเป็นแล้วประกาศคะแนนเลยเย้แต่คนพักก่อนแต่คนพักก่อนตุยจะรู้อ่ะจะถือว่าการล้างแค้นของเราเป็นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมการล้างแค้นของคุณนักกีนะครับเจอสัตว์ที่ตอนแรกไล่ขวดแทบตายดูดิเขาไอ้นี่ด้วยนะเขาความรักเหมือนคล้ายๆกับคารลบเลยนะสัตว์ปีกตัวนะก็โดนกัดแต่โดนเหมือนกันไอ้มูเนียวมาเหรอใช่มูเนียวตัวนี้มั้ยเนี่ยมาฮิวดิ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 อ่ายิวหน่อยยิวหน่อยอ้าวเห็นมูเนียวกระโดดประกายจับโอเคเราพักฟื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราได้ต่อสู้กับสัตว์ที่เคยทำร้ายคุณนากิ
ตอนนี้เขาได้กลับไปสู่ปรโลกแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใน Creator of Sonaria นะครับก็หากใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับก็ฝากซีรีส์ของ Creator of Sonaria ไว้กันด้วยนะครับผมก็หากชื่นชอบก็นั่นแหละครับกดติดตามไปได้เลยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย